เรามาฟังพระชนะของพระเจ้าวันนี้มาพบท้อยคำของพระองค์ในพระธรรมเอสเทอร์ด้วยกันครับในเช้าวันนี้บทที่4ครับข้อที่14ถึงข้อที่16ครับเพราะถ้าเธอเงียบอยู่เวลานี้ความช่วยเหลือและการช่วยกู้จะมาถึงพวกยิวจากที่อื่นแต่เธอและครัวเรือนบิดาของเธอจะพินาศที่จริงเธอมารับตำแหน่งราชินีก็เพื่อยามวิกฤตเช่นนี้ก็เป็นไปได้นะใครจะรู้ แล้วเอสเทอร์ตัดกับเขาให้ไปบอกมรเดลไคว่าไปเถิดให้รวบรวมพวกยิวทั้งสิ้นที่หาพบในสุสาและถืออดอาหารเพื่อฉันอย่ารับประทานและอย่าดื่มเป็นเวลาสามวันทั้งกลางวันและกลางคืนฉันและสาวใช้ของฉันจะอดอาหารอย่างท่านด้วยและฉันจะเข้าเฝ้ากษัตริย์แม้ว่าเป็นการฝืนกฎถ้าฉันพินาศฉันก็พินาศให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าของพระเจ้าทุกข้อทุกตอนนั้นได้รับการดนใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขในชีวิตคนของพระองค์นั้นให้ดีขึ้นและเป็นการอบรมในทางธรรมขอให้คนของพระเจ้าที่นี่พรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างข้าแต่พระเจ้าแม่ฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำามังสุริยของพระองค์นั้นจะสูญหายไปจากชีวิตของเราก็หาไม่ได้ขอพเพื่อยาปพิสุทิ์ของพระเจ้าเสด็จมาเยี่ยมเยียนและหนุนน้าใจเป็นเหมือนดํางน้ำลดลงไปในต้นไม้คือชีวิตของเราให้เติบโตและแข็งแกร่งขอบพระคุณพระองค์ชีวิตของเราขอมอดถวายแด่พระเจ้า อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าเรามีเวลาอยู่ด้วยกันประมาณ30 40 45นาทีนี้นะครับหวังว่าพระคําของพระเจ้าในเช้านี้จะทําให้ชื่อของเราได้เติบโตขึ้นนะครับพี่น้องเคยอ่านพระธรรมเอสเธอร์ไหมครับเคยอ่านไหมครับในใครบ้างเคยเคยอ่านพระธรรมเอสเธอร์ใครบ้างที่คิดจะไปอ่านพระธรรมเอสเธอร์บ้างแล้วหลายท่านส่วนใหญ่อ่านแล้วนะครับ พระธรรมเอสเทอร์นั้นได้กล่าวถึงความเป็นความตายของประชากรของพระเจ้านะครับในในช่วงเปอร์เซียนะครับสถานการณ์นี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญน,นะครับแต่อยู่ในแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับที่พระองค์ได้ครอบครองเหนือชีวิตทุกด้านของเราพระธรรมในเล่มนี้อยู่ในประสาทนะครับในสมัยการปกครองของอาณาจักรของเปอร์เซียนะครับในช่วงก่อนคิสกราช539ถึง331นะครับจะเห็นว่าเป็น เส้นขอบแดงๆพื้นที่อาจจะเห็นยากนิดนึงนะฮะเส้นขอบแดงๆนี่นะครับซ้ายสุดนั้นไปถึงอียิปต์นะฮะขวาสุดนี่เกือบถึงอินเดียเลยครับเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากเริ่มเรื่องที่ชนชาติอิสราเอลนั้นทําความผิดบาปนะครับแล้วก็ถูกกษัตริย์ในบุคคาเนซานั้นกวาดต้อนไปเป็นชเชลยที่บาบิโลนทั้งในเชื้อพระวงศ์คนธรรมดาพวกเขาก็ตกเป็นทาสอยู่ที่นั่นเป็นระยะเวลานานถึงเจดสิปีนะฮะมีความทุกข์มากแล้วก็ช่วงต่อมาเลยนะครับก็มาถึงสมัยที่เปอร์เซียนั้น ขึ้นมามีอำนาจเหนือบาบิโลนนะครับในช่วงนั้นเป็นเวลาของการครองราชของกษัตริย์อาหสุเอรัตนะอาหสุเอรัตนั้นก็หรืออีกชื่อหนึ่งว่ากษัตริย์เซอร์ซิสนะครับเป็นคนคนเดียวกันเป็นกษัตริย์ที่ครอบครองแล้วก็มีความกิ้วกิ้วมเหสีนะครับชื่อนางวัชทีนะครับหรือวัชทีนะฮะที่ขัดขืนคําสั่งนะครับไม่ยอมมาโชว์ตัวนะฮะไม่ยอมมาเข้าเฝ้าตามบัญชาของกษัตริย์ที่จะให้ประชาชนแล้วก็เหล่าหุนหนางนั้นขุนนางนั้นได้ยนโฉมก็เลยปลดออกจากตําแหน่งนะฮะ หญิงงามมารับตําแหน่งราชินีองค์ใหม่แทนนะครับเอสเธอร์นั้นเป็นคนหนึ่งที่ถูกเลือกแล้วก็เป็นที่โปรดปรานยิ่งกว่าหญิงใดๆนะครับคำว่าเอสเธอร์นั้นเป็นยังไงเอสเธอร์นั้นในภาษาฮิบรูนะครับเป็นภาษาฮิบรูชื่อว่าเอสเตอร์นะครับเข้าใจว่าจะมาจากภาษาอะคาเดียนนะครับเข้าใจว่ามาจากภาษาอะคาเดียนในคําว่าอิสตานะครับแล้วก็ซึ่งจะหมายถึงเทพที T ่ดาววีนัสนะฮะในภาษากรีกนั้น แอสเตอร์นะแอสเตอร์แปลว่าดวงดาวนะพอนึกถึงว่าแอสเตอร์เนี่ยผมก็ไ่นึกถึงเอะมันเกี่ยวกับนักบินอวกาศหรือเปล่า aut, นะแอสทรนอทนะฮะมันน่าจะมาจากรากศัพท์เดียวกันหรือเปล่าแอสเตอร์ ster, นั้นจึงหมายถึงดวงดาวนอกจากชื่อว่าเอสเตอร์แล้วเนี่ยเธอยังมีชื่อเรียกอีกด้านหนึ่งในภาษา,ษาฮิบรูนะฮะชื่อว่าฮาดาชาเวราพูดซ้อนกันได้ไหมฮะฮาดาชาฮารดาชานั้นหมายถึงต้นไม้หมายถึงไม้ที่มีกลิ่นหอมนะครับเอสเตอร์ ster, นั้นเป็นหญิงกล้าแห,ห่งอิสราเอลนะครับและเชื่อว่า คริสเตียนที่นั่งอยู่ที่นี่ก็เป็นคนกล้าของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเอสเธอร์นั้นไม่ให้บอกใครเขาว่าเธอเป็นคนยิวนะฮะโมราเดไครนั้นก็เป็นพ่อบุญธรรมเป็นผู้ที่ดูแลเอาใจใส่อยู่นะซึ่งจริงๆแล้วในความสัมพันธ์โดยแบบญาตินะครับโดยสายเลือดเนี่ยเอสเธอร์ Esther นั้นเป็นลูกผู้พี่ของโมราเดไครนะครับแต่เนื่องจากอายุของเธอเนี่ยน้อยกว่านะฮะคือพูดง่ายๆคือพ่อแม่ของทางเอสเธอร์เนี่ยเป็นทางเป็นทางลุงนะครับเป็นลุงของโมราเดไคร แต่เนื่องจากพ่อแม่ของเอสเธอร์นั้นเสียชีวิตโมรัเดคไครนั้นซึ่งเป็นลูกผู้จริง,รงๆแล้วเป็นลูกผู้น้องเนี่ยแต่มีอายุมากกว่าจึงรับเอสเธอร์นั้นมาเป็นบุตรบุญธรรมในพระธรรมเอสเธอร์บทที่2ข้อ7ท่านได้เลี้ยงดูฮ ah, ah ัสดาฮัชดาฮาดาซาขอโทษคือเอสเธอร์บุตรหญิงของลุงของท่านเพราะเธอไม่มีบิดามารดาหญิงสาวคนนี้รูปงามและชวนมองเมื่อบิดามารดาของเธอสิ้นชีวิตแล้วโมรัเดคไครก็รับเธอมาเป็นบุตรโมรัเดคไคร้นั้นเปิเปดโปงแผนการลอบโปรโมชนของกษัตริย์ แต่คนที่มีความทะทิยานแล้วก็เห็นประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยคือฮามานกลับมาแทรกแซงนะครับกลับมาแทรกได้ตําแหน่งไปนะครับได้รับการแต่งตั้งเป็นอัครมหาเสนาบดีซึ่งเป็นอํานาจนั้นถือว่าเป็นอันดับสองของ,ของกษัตริย์เลยทีเดียวโมเดตเตคัก็ไม่ยอมนะครับโมรเดคก็ไม่เห็นด้วยก็ไม่ยอมมได้คุกเข่าหรือทาความเคารพฮามานก็เลยโกรธมากจนคิดที่จะกําจัดโมดรดไเคและไม่ได้แค่กําจัดโมเดตเตคัอย่างเดียวแต่ฮามานอยากจะมีความมั่นใจอยากจะแก้แค้นก็เลยอยากจะกําจัดชาวยูทั้งหมด ที่เป็นเฉลยที่เปอร์เซียในเวลานั้นเขาลงมือโดยการหลอกลวงแล้วก็ชักจูงกษัตริย์นั้นให้ออกพระราชกิจสเีกาฉบับหนึ่งเพื่อทําลายล้างชาวอยู่มอรเดคไคนั้นได้บอกเอสเธอร์ในเรื่องนี้และท้าทายและเชิญชวนให้เอสเธอร์นั้นได้เสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยเหลือประชากรของเธอเวลานั้นเองเอสเธอร์ได้เสี่ยงชีวิตของเธอโดยการเข้าเฝ้ากษัตริย์พี่น้องรู้ไหมครับว่าในเปอร์เซียนั้นมีความเข้มงวดมากถ้ากษัตริย์ไม่ได้เรียกหรือเชิญหรือยกคาถาขึ้นมาเนี่ยจะไม่มีใครสามารถเข้าเฝ้าได้เลย ต่เอสเธอร์นั้นก็กล้าที่จะเข้าไปแม้กษัตริย์จะยังไม่ได้เชิญในเวลานั้นกษัตริย์ไดแสดงความเมตตาต่อเอสเธอร์เอสเธอร์นั้นได้ทูนความทุกข์ของพวกชาวยิวที่กําลังถูกไล่ฆ่าโดยฮามานนั้นได้เตรียมเครื่องแขวนคอไว้พร้อมที่จะประหารชีวโมรเดคไคและกษัตริย์นั้นได้ทําตามคามําพูดทูลของเอสเธอร์ด้วยการที่ยอมที่จะออกกฎหมายให้ชาวยิวนั้นสามารถที่จะป้องกันตัวเองได้พร้อมกับสั่งจับฮามานให้นําตัวไปแขวนคอแทนโมรเดคไค นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมายิวก็มีความสุสงบเป็นแผ่นดินของชาวเปอร์เซียทุกปีชาวยิวจงมีการจัดเฉลิมฉลองเกียรติคุณและคุณงามความดีของเอสเธอร์โดยเรียกวันดังกล่าวว่าปูริมนะครับปูริมนั้นหมายถึงสลากนะครับเป็นทีแรกทหานจะจับสลักเลือกมาแต่ว่าเก็บกลายเป็นเหตุการณ์ที่เป,ปลี่ยนแบบปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะเป็นแบบรูปแบบแบบนี้ในปัจจุบันพี่น้องทีละครับผมเล่าให้ฟังคร่าวๆในวันนี้เพื่อให้เราได้มีกรอบมีความ,มคามิดมีความเข้าใจว่า,ฮาไฮไลท์หลักของเอสเธอร์นั้นคืออะไร เมื่อเผชิญหน้ากับความตายเอสเธอร์และโมเลเดไคนั้นเขาทั้งสองได้สลัดความกลัวออกไปเขาได้ลงมือทําบางอย่างโดยที่เอสเธอร์นั้นได้ยอมเสี่ยงชีวิตและไปทูลขอต่อกษริย์เซอร์ซิสที่จะไว้ชีวิตของชาวยูทั้งหมดเอาไว้ความกลัวน่าจะเกิดขึ้นกับเอสเธอร์แต่เอสเธอร์ไม่ได้ให้ความกลัวนั้นหยุดชีวิตของเธอแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือว่าทั้งเอสเธอร์และโมเลเดไคนั้นเขาไม่ได้อนุญาตให้ความกลัวนั้น เข้ามาทำลายหรือทำให้เขานั้นหยุดอยู่เขาไม่ยอมให้ความกลัวมาครอบงำจนทำอะไรทำอะไรไม่ได้หรือขยับอะไรไม่ได้เลยในข้อที่สิบี่บอกว่าถ้าเราไม่ทําการนั้นพระเจ้าจะใช้ผู้อื่นพี่น้องทิรักอย่างให้พระเจ้าต้องมาถามเราว่าเราจะใช้ผู้ใดไปไม่ต้องบอกว่าคนอื่นแต่บอกพระเจ้าแหละว่าข้าพระเจ้าเองเอเมนนะครับพี่น้องทิรักพระเจ้ามีแผนการที่พิเศษและเจาะจงเสมอสำหรับพวกเราแต่ละคน แต่ละช่วงเวลาอย่างเจาะจงพระเจ้าจะนําเราไปในทุกๆช่วงเวลาโดยมีวัตถุประสงค์ในแต่ละจุดของชีวิตเหมือนที่พระเจ้าได้นําเอสเธอร์เมื่อถึงจุดแห่งการตัดสินใจที่จะทําอะไรบางอย่างเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่คําเทศนาในวันนี้พอดีก็นึกถึงวัยรุ่นนั้นมาากกักจะบอกว่าเวลาลงใน a c e b o o กจะบอกว่าฉันเมื่อถึงจุดๆนี้ได้อย่างไรผมก็เลยขอตั้งชื่อคําเทศนาในวันนี้ชื่อว่าฉัน มาถึงจุดจุดนี้เพื่อแค่นี้ชื่อคำเทศหลายคนมีความสงสัยลงใน Facebook ฉันมาถึงจุดจุดนี้เพื่อผมจะมาตอบท่านว่าพระเจ้านำท่านมาถึงจุดจุดนี้เพื่ออะไรสามประการจากข้อคิดของเอสเธอร์ในวันนี้ที่เส้นทางของพระเจ้าที่นำเส้นทางของท่านมาถึงในแต่ละจุดในแต่ละจุดนั้นถ้าพี่น้องจำได้คำเทศนาเขาที่แล้วตอนผมตั้งชื่อคำเทศบอกเขาที่เราเทศโยบไป เริ่มเลกสาเร็จใหญ่ด้วยจุดๆวันนี้เราม,มาจุดอีกแล้วฉันมาถึงจุดจุดนี้เพื่อนะเพื่อให้เราได้ตอบสนองสามสิ่งนี้ไปด้วยกันเอเมนไหมครับถ้าท่านพร้อมนะที่จะเปลี่ยนแปลงชิตบอกเอเมนนะฮะเสียงเอเมนของท่านทําให้ผมมีกําลังใจสิ่งแรกเลยครับเพื่อเป็นกระบอกเสียงของพระเจ้าอยู่ในข้อที่14กอไก่14นั้นบอกว่าเพราะถ้าเธอเงียบอยู่เวลานี้ความช่วยเหลือและการช่วยกู้จะมาถึงจากยิวที่อื่น หลังจากรรคราชกิจสตกาสังหารชาวยูประกาศออกแล้วเนี่ยนะครับโมรัเดคไคและก็เอสเซอร์น่าจะหมดหวังแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ทางเลือกที่เอสเซอร์จะเดินคือหนีก็ได้หรือรอดหรือเอาตัวรอดก็ได้นะฮะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือรอให้พระเจ้ามาแทรกแซงแต่เขากลับรู้ว่าเขากลับมั่นใจว่าพระเจ้าต้องมีพระประสงค์บางอย่างที่จะนําพวกเขามาเขาจึงฉวยโอกาสนี้ที่จะลงมือทําในสิ่งที่จําเป็นพี่น้องที่รักทุกทุกช่วงชีวิตของเราผมอยากจะบอกว่า พระเจ้ามีแผนการของพระองค์ที่มาถึงเราเพียงแต่พระเจ้ารอคอยการตอบสนองของท่านโยนาเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าบอกบอกให้เป็นกระบอกเสียงพระเจ้าอยากให้เขาเป็นกระบอกเสียงให้ประ,ประกาศที่นีเนเวให้คนนีเนเวน,นั้นกลับใจแต่โยนานั้นหนีไปโคละคัวเลยไปที่ทาชิตหนีการทรงเรียกในช่วงแรกแต่ขอบคุณพระเจ้าท้ายสุดนั้นโยนากลับใจและเดินตามเสียงเรียกนั้นพี่น้องถ้าเราคิดดูว่า ชื่อของเราในการทรงเรียกของพระเจ้าที่มาถ,ถึงเราเป็นไปได้ในอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ได้ตอบสนองในบางอย่างแต่ถ้าคิดทบทวนดูอีกทีถ้าเราตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้าทุกเรื่องทุกเรื่องทุกเรื่องพี่น้องที่รักเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั้นทํางานผ่านชื่อของเราได้อย่างแน่นอนเราไม่สามารถเงียบได้เพราะเป็นน้ำประทัยของพระเจ้าที่ต้องการให้เราเป็นกระบอกเสียงพี่น้องรู้จักกระบอกเสียงใช่ไหมครับเสียงมา แต่มีกระบอกเสียงเหมือนกับเป็นตัวขยายเป็นตัวส่งผ่านเริ่มที่ใจของเราเมื่อเราเผชิญสถานการณ์ในบางอย่างอาจารย์แดนนั้นได้เทศนาในค่ายแล้วบอกว่าพระเจ้าได้ให้สติปัญญาของเราแล้วมาในระดับหนึ่งให้เราได้กล้าใช้ในสิ่งที่พระเจ้านั้นให้เรามีโมเสสนำพาชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์นั้นถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เราจะพบว่าพระเจ้านั้นใช้โมเสสสร้างสถานการณ์บางอย่างให้เกิดการขับขันในบางอย่างเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง บางครั้งอาจจะเป็นไปได้พระเจ้าจะนําพาเราไปในที่ที่หนึ่งโดยที่พระเจ้าอาจจะให้เหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่ดูเหมือนขับขันเพื่อทําให้เราได้เติบโตในบางอย่างพระคัมภีร์ตอนนี้น่าสนใจครับอเปยบบที่1 3ข้อที่18พระเจ้าจึงทรงนําเขาอ้อมไปทางถิ่นทุรกันดารยังทะเลแดงชนชาติอิสราเอลก็ออกไปจากแผ่นดินอียิปต์มีอาวุธพร้อมที่จะทาสงครามสิ่งข้อน,นี้กำลังจะตอบว่าจริงๆแล้วน่าจะมีเส้นทางอื่นที่พระเจ้าสามารถนําอิสราเอลหลบหนีไปได้แต่พระเจ้ากลับนําอิสราเอลนัน ซึ่งทะเลางนั้นเหมือนกับทางตันในชีวิตก็เป็นไปได้เพื่อพระองค์นั้นจะสำแดงการช่วยเหลือพระหัตถ์ของพระเจ้าให้เห็นพระหัตถ์อันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพี่น้องทีละบางครั้งเป็นไปได้ไหมครับที่พระองค์ทำเช่นนี้ให้กับเราเพราะมีพระประสงค์บางอย่างที่อยากจะพาเราเติบโตขึ้นพระเจ้าอาจจะพาเราไปในทางตันในบางช่วงเวลาแต่ขอบคุณพระเจ้าทางตันในบางเวลานั้นจะมีทางออกที่เป็นทางแคบๆออกไปได้เอเมนไหมครับพี่น้องทีละ ทุกครั้งที่เราลองบทเพลงพระประธานห้นทางยามฉันหมดสิน้นหวังทุกอย่างเขาามาทุกอย่างมาจากความคิดของมนุษย์แต่จะมีบางอย่างที่จะมีเส้นเล็กๆที่จะเดินเดินผ่านต่อไปได้พระเจ้าจัดเตรียมเอสเธอร์ข้อที่1 4บอกชัดที่จริงเธอมารลบวตำแหน่งราชินีก็เพื่อยามวิกฤตเชน่นนี้ก็เป็นไปได้นะไม่ต้องสงสัยเลยเอสเธอร์คือคนที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ไม่ต้องสงสัยเลยพระเจ้าจัดเตรียมท่านมาอยู่ที่นี่เอมเมนไหมครับพี่น้องที่รัก สุภาษ,ษ,ษิตบทที่8ข้อ23ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาแล้วข้า <_ d> um> พเจ้าถูกสถาปนาไว้ตั้งแต่แรกก่อนการเริ่มต้นของแผ่นดินโลกพระเจ้าจัดเตรียมชีวของเราเพื่อบางอย่างบนโลกนี้คนในโลกนี้มีประมาณเจ0ด0มล้านคนเจ00ล้านคนของพระทานโทษท่านเป็นหนึ่งในเจ00ล้านคนเพื่อทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อพระราชกิจของพระเจ้าในบางอย่างพระเจ้าได้เตรียมชีวของเราแต่ละคนอย่างเจาะจงเหมือนกับการปรุงแต่งพระเจ้าปรุงแต่งชีวของเราอย่างดีเหมือนกับการปรุงแต่งรสชาติของอาหาร ดูเมนูนี้สิครับตอนเช้านี้เป็นเมนูที่น่ารับประทานการเตรียมสูตรอาหารเต็มสูตรอย่างดีพระเจ้าใช้วัตถุดิบอย่างดีวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อเตรียมชีวิตของเราถ้าเปรียบเทียบก,กับรายการทีวีก็คือเชฟกระทะเหล็กพระเจ้าเหมือนกับเป็นผู้ทรงเป็นเชฟกระทะเหล็กนี่ผมเปรียบเทียบภาพนะครับเป็นผู้ที่ปรุงแต่งชีวิตของเราเราเหมือนกับเป็นสูตรอาหารเป็นอาหารสําเร็จบางอย่างที่พระเจ้ากำลังปรุงแต่งชีวิตของเราอยู่พระเจ้าเตรียมชีวิตของเราหลายๆสิ่งนั้นเป็นองค์ประกอบที่ลงตัว และคนพบว่าเราเป็นสุดยอดแห่งการทรงสร้างน้องช่ลดดูคนข้างนะครับเป็นสุดยอดแห่งการทรงสร้างใช่ไหมเอเมนนะครับหนุนใจคนข้างได้ไหมครบับอกว่าสุดยอดแห่งการทรงสร้างนั่งอยู่ที่นี่ใช่สุดยอดแห่งการทรงสร้างนั่งอยู่ที่นี่ที่รักเราเป็นคนหนึ่งที่เราอยู่ในจุดๆที่พระเจ้าปรารถนาให้เราเป็นกระบอกเสียงของพระองค์เราไม่ใช่มิสเตอร์หรือมิสซิสโนบอดี้ หมายถึงว่าเป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักหรือไม่มีคุณค่าเราอจะบอกด้วยความถ่อมใจบอกโอ้เราเป็นคนที่ไม่เคยมีคุณค่าอะไรแต่พ่ออยากจะบอกอีกมุมหนึ่งพระเจ้าไม่เคยมองท่านอย่างนั้นเลยนะพระเจ้ามองเรามีคุณค่าและเราคือคือความภาคภูมิใจของพระองค์เสมอเราเป็นคนเล็กน้อยเราอจะพูดด้วยความถ่อมใจแต่อยากจะบอกว่ากระบอกเสียงนี้แต่ละท่านที่พระเจ้าได้วางไว้พระเจ้าได้วางไว้อย่างเจาะจงและเห็นคุณค่ากระบอกเสียงต้องทําหน้าที่ส่งผ่านเสียงออกไป กระบอกเสียงนั้นจะต้องเป็นสื่อที่นําเสียงที่เปล่งผ่านออกไปเป็นลําเสียงที่ส่งออกไปอย่างมีทิศทางถ้าเราเชื่อเราควรแสดงออกเพราะผมพูดถึงว่าเออความเชื่อควรแสดงออกผมนึกถึงพิธีปฏิสมาในน้ำเนาะในช่วงค่ายที่ผ่านมาการแสดงออกของการรับปฏิสมาในน้ากาลังเป็นการแสดงออกว่าเรามีความเชื่อในพระเจ้าแลเราแสดงออกด้วยการกระทําความเชื่อคือสิ่งที่อยู่ภายในมองไม่เห็นแต่เรากล้าที่จะแสดงออกถ้าเราบอกว่าเรารักพระเจ้าแล้วเราอยากจะประกาศพระนามพระเจ้า จงเป็นกระบอกเสียงของพระเจ้าที่ประกาศออกไปลำโพงที่ไม่มีเสียงถ้าหากว่าเราใส่เตมิมต่อไฟแล้วส่งเสียงแล้วแต่ลำโพงไม่มีเสียงอันนั้นเขาเรียกว่าลำโพงมันเสียต้องเอาไปซ่อมคนของพระเจ้าถ้าไม่เป่งเสียงไม่เป็นกระบอกเสียงของพระเจ้าต้องเอาไปซ่อมแซมชีวิตฝ่ายวิญญาณแต่ขอขอบคุณพระเจ้าพี่น้องในห้องนี้นั้นเป็นกระบอกเสียงที่เป็นอยู่เอเมนไครับพี่น้องที่รักถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงนําเราทุกจุดเพื่อบางอย่างจงควักความเชื่อของเราในใจของเราออกมา ควักหัวใจออกมาเอาออกมาพิสูจน์ไม่ใช่เพียงคําพูดก็พอกิจการบทที่26่สกข้อสินะครับกิจการ2 6่สข้อสิาข้าแต่กษัตริย์อากิตป้าไม่เป็นเช่นนั้นแล้วข้าพบาทจึงเชื่อฟังนิมิตซึ่งมาจากสวรรค์น,นั้นและมีได้คัดอาจารย์ปารอยืนหยัดพี่น้องที่รลกยืนหยัดที่จะเป็นกระบอกเสียงของพระเจ้ายืนหยัดอย่างกล้าหาญกล้าหาญคืออะไรกล้าหาญคือความเด็ดเดียวแม้ไปคนเดียวก็ยังไปต่อ,อทย์แล้วผมโทรศัพท์ คุยไลน์แชทกันในช่วง,ช,วงช่วงเย็นวันอาทิตย์ซึ่งเป็นตอนช่วงเช้าเช้าของทางพี่น้องที่ฟลอริดาพี่แปะชื่อพี่แปะพี่แปะเป็นผู้นำกลุ่มใช่ไหมพี่แปะทำอะไรอยู่ครับอ๋อผมกำลังไปแจกใบปลวครับอาจารย์ออเข้าไปในเมืองเหรอครับไปกี่คนครับพี่ไปกัน4คน๋อเป็นทีมงานอ๋อมีผมกับภรรยาแล้วลูกแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งครับไปแจกใบเปลวเป็นกระบอกเสียงของพระเจ้าพี่ไปแจกที่ไหนครับออกไปที่ชุมชนคนไทยโอ้จาย์มีเยอะสองสามหมื่นคนนี่คือความประทับใจเป็นกระบอกเสียงของพระเจ้าพี่น้องทีละครับ เอสเธอร์นั้นไม่สามารถเงียบได้เอสเธอร์ตัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประกาศพระนามของพระเจ้าบางคนบอกเอ๊ะพระเจ้าอยู่ที่ไหนเนี่ยพระธรรมเอสเธอร์แม้ว่าทําเอสเธอร์นั้นจะไม่ได้พูดเรื่องราวตรงๆของพระเจ้าก็ตามนะครับแต่นักศาสนศาสตร์นั้นเขาก็มั่นใจว่าเอสเธอร์นั้นติดตามพระเจ้ามีความปรารถนาอยากจะช่วยคนชาวยิวของเธอนั้นให้พ้นจากการปองร้ายเรามาถึงจุดๆที่ว่าเห็นแล้วดีแล้วแล้วไม่ทําสิ่งนั้นไม่ใช่น้ําประทัยของพระเจ้า ผมอยากจะบอกว่าแต่ละคนนั้นจะมีจุดจุดแต่ละคนเนี่ยในเส้นทางของเขาแต่ละคนนไม่เหมือนกันแต่อยากจะวันนี้มาย้ําเตือนว่าถ้าเป็นจุดที่พระเจ้าอยากให้ท่านเป็นกระบอกเสียงของพระเจ้าจงทําต่อไปในพระเจ้าไม่มีความบังเอิญไม่มีบังเอิญติดดินไม่มีบังออนเอาแต่นอนแต่มีการทรงเรียกของพระเจ้าไม่บังเอิญที่เอสเตอร์มีความสง่างามสมกับเป็นลาชินีไม่ใช่บังเอิญที่เธอเกิดมาสวยแต่เพราะว่าเป็นเป็นน้ำประถังพระเจ้าเพราะรู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระเจ้า พี่น้องที่รักครับคนในอดีตนั้นก็ลุกขึ้นที่จะต่อสู้และพวกเขานั้นก็ได้เข้าไปในเส้นทางการรับใช้ดูอย่างโยเซฟสิครับพี่น้องรู้จักโยเซฟโยเซฟนั้นอาจจะมีประสบการณ์แห่งความทุกข์ยากถูกพี่ขายไปถูกครอบครัวทรยศทอดทิ้งถูกลงโทษแม้เขาไม่ได้ทําอะไรผิดถูกจําคุกเดินอยู่ดีๆหาว่าจะไปข่มขืนเขาติดคุกแต่สิ่งเหล่านี้พระเจ้าก็ไม่เคยทอดทิ้งเขา แต่กลับกลายเป็นว่าพระเจ้าก็ยกชีวิตของเขาเมื่อเขานั้นผูกพันกับพระองค์พระเจ้านําเขาและพาเขาออกมาจนมีตําแหน่งปกครองดูแลในอียิปต์พระเจ้าทรงทําให้ทุกสาการนั้นเกิดผลดีได้แม้ว่าคนอื่นนั้นจะจงใจให้เกิดผลร้ายพี่น้องที่รักครับอย่าถามตัวเองว่าเราเกิดมาทําไมแต่จงถามพระเจ้าว่าวัาวนนี้มีพระประสงค์อะไรในชีวิตของเราตัวเราไม่ใช่ความบังเอิญแต่เราเป็นส่วนหนึ่งของภาพรวมในการขยายพระราชกิจของพระเจ้า นี่คือสิ่งต่างๆวัานตัวเราไม่ใช่ความบังเอิญแต่คนมากมายในโลกนี้นั้นเขามีความหวังที่แตกต่างจากคริสเตียนเรามีความหวังใจในสัจธรรมความจริงแท้แต่ก็มีคนมากมายในโลกนี้ที่ความหวังของเขานั้นอาจจะไปถึงความสาเร็จได้แต่ไม่ใช่ความสําเร็จแท้ที่ยังยืนแั้นลินหลันยืนจัดลุกขึ้นด้วยการกล่าวพระคําของพระเจ้าพี่น้องแท้พี่น้องรูไหมว่าความจริงที่อยู่บนโลกใบนี้บางอย่างเป็นความจริงแท้ มันจะอยู่ถาวรนิรันด์และมันอยู่ตลอดไปแต่ความจริงบางอย่างถ้าเรายึดเอาไว้และสิ่งนั้นไม่ใช่เป็นความจริงแท้เมื่อผ่านช่วงระยะเวลาหนึ่งมันจะหายไปแล้วมันจะไม่ใช่เป็นความจริงอีกต่อไปมีคนมากมายจํานวนไม่น้อยเชื่อว่าสมัยหนึ่งนั้นโลกมันแบนผมยกตัวอย่างง่ายๆเขาก็มีความเชื่อว่าคิดว่าความจริงแล้วคือโลกมบนแบนแต่พอวันหนึ่งเราพิสูจน์ได้ว่าโลกนั้นเป็นโลกที่กลมความจริงที่เขาคิดว่าใช่มันก็เปลี่ยนไปก็เลยจะบอกว่า การที่เราเดินบนโลกแห่งความจริงบางอย่างเราเชื่อเรามั่นใจเราใช่พี่น้องคิดดีๆว่ามันจริงแท้หรือไม่การที่เราจะวัดว่าความจริงแท้คือความจริงที่ใดอย่างน้อยพระเจ้าของพระเจ้านั้นก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่านั่นคือความจริงมีความจริงอีกมากมายด้วยนะครับที่พระเจ้าพระเจ้าไม่ได้บอกไว้แล้วก็เป็นความจริงนะผมไม่ได้บอกว่าพระเจ้าพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นความจริงนะอย่างอื่นก็เป็นความจริงได้แต่ผมก็ลังบอกว่าให้เราระมัดระวังที่เราจะเดินตามความจริงนั้นไปและมากกว่านั้นพระเจ้าของพระเจ้าเป็นความจริง ไม่ใช่แค่เพียงแค่ตัวอักษรแต่เป็นความจริงบวกกับหลายหลายอย่างบวกกับฤทธิดเดชเพราะฉะนั้นของพระเจ้าเป็นฤทธิดเดชเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ความจริงที่บอกเออใช่แต่เป็นฤทธิดเดชในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะฉะนั้นของพระเจ้าเป็นคมสองเท้าที่สองทิศท,ทางในยามที่เราเดินทาง่งความมืดมิดเพราะฉะนั้นของพระเจ้าเป็นหนังกระจกกระจกนั้นโดยทางกายภาพนั้นสะท้อนให้เราเห็นร่างกายของเราสะท้อนให้เห็นในสิ่งที่ต้องการเห็นเพื่อดูว่าเป็นอย่างไรเพิ่มตรงไหนลดตรงไหนในด้านกายภาพแต่พระคัมภีรสะท้อนถึงจิตใจภายใน ความพีเปรียเหมือนกับน้ำและอาหารที่ให้อาหารบำรุงดูแลจิตวิญญ,ญาณของเราความพีเหมือนกับดาบสองคมที่ต่อสู้กับความคิดเหตุผลจอมปลอมต่อสู้กับอานาจมืดผิวิญญาณชั่วและวพรจชน,นะชันสุดในจิตใจของเราได้เราจรึงกล่าวสัจธรรมออกไปเป็นกระบอกเสียงออกไปด้วยการกล่าวเพเจนะความจริงของพระเจ้าเสียงของเราวันนี้เราเป็นเสียงที่ดังอยู่ในคริสตจักรแต่เร้มาออกไปในสังคมนั้นอาจจะไม่ใช่เสียงเดียวกันเพื่อนๆพอเข้าใจใช่ไหมครับผมเราเปรียบเทียบภาพเสียง ที่เป็นเสียงพระคาของพระเจ้าคือความจริงของพระเจ้าพอเราออกไปมันจะมีเสียงอีกมากมายที่ปะปนเข้ามาคือเสียงที่ไม่มีพระเจ้าเสียงที่ไม่ใช่พจนะของพระเจ้าเสียงที่หนักแน่นเสียงเดียวอยู่ท่ามกลางเสียงที่อื้งในสังคมพี่น้องฟังทันใช่ไหมครับอยากจะบอกว่าให้เรานั้นกล้าที่จะเป่งเสียงไปอย่าหนักแน่นเสียงที่แข่งกับเราเราต้องแกล่งมากพอที่จะมีชัยเหนือเสียงนั้นในพระธรรมเอสเธอร์นะครับบทที่ 7: ข้อ3ถึง4พระราชีนีเอสเทอร์ทูลบอกว่าข้าแต่กษัตริย ถ้าหม่อมชันเป็นที่โปรดข้อนี้ไฮไลท์เลยนะครับเป็นถ้อยคำที่ข้าไปทูลขอต่อกษัตริย์เซซิสข้าแต่กษัตริย์ถ้าหม่อมชันเป็นที่โปรดปานของฝ่าพระบาทและถ้าเป็นที่พอพระทัยกษัตริย์ขอประทานชีวิตของหม่อมชั้นตามคําร้องขอของหม่อมชั้นและขอไว้ชีวิตของชนชาติของหม่อมชั้นตามคาทูลของหม่อมชันและเ,เพราะพวกเราถูกขายั้งหม่อมชั้นและชนชาติของหม่อมชั้นให้ถูกทําลายให้ถูกสังหารและให้ถูกล้างผลาญถ้าพวกเราถูกขายเพียงให้เป็นทาสชายและหญิงหม่อมชันก็จะไม่ปี่่ปปาาาาากกกกกเเเพพรรคคคววมมมททุยยยยีีีีีงงแน้ไไอจบัสหษติด เอสเซอร์กำลังบอกว่าขอร้องเถอะให้ให้พระองค์นั้นเข้ามาช่วยเพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นไม่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้เลยกับความเสียหายของกษัตริย์เซสเซอร์กำลังจะสื่อโดยเป็นในว่าการที่กฤษดากฤษฎีกาออกมานั้นเนี่ยเป็นความไม่ชอบธรรมและกษัตริย์ต่างหากที่จะได้รับการกระทบกระเทือนพี่น้องทีัะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับการประยุกต์นำไปใช้ในสังคมของเราถ้าเราเป็นเสียงเสียงเดียวผมเชื่อว่าเสียงนี้พระเจ้าจะรับรองถ้าเปรียบเทียบเป็นแสง เป็นแสงอยู่ท่ามกลางความมืดห้องที่มืดมิดแม้เป็นเพียงแค่เทียนแค่ลำแสงลิบหีห้องนั้นก็ต้องการแสงแสงนั้นถ้าท่านเป็นแสงแม้เป็นลิบหรีที่อยู่ในสังคมที่ท่านอยู่ขอให้ท่านนั้นได้เปล่งแสงของท่านนั้นออกไปถ้าเราไม่ส่งเสียงใครจะมาเชื่อพระเจ้าพระเจ้าวางช่่งของท่านไว้ในบางสิ่งบางอย่างไม่ทราบแต่พระเจ้ากำลังนำท่านไปนั่นคือสิ่งแรกจงเป็นกระบอกเสียงของพระเจ้า เพื่อให้ท่านนั้นเป็นกระบอกเสียงเมื่อจะอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่ทํางานหรือที่ชุมชนใดก็ตามท่านจงเป็นกระบอกเสียงของพระเจ้าไม่อย่างที่เอสเธอร์กล้าที่จะเปล่งเสียงและทําให้เขานั้นรับการรับรองจากพระเจ้าสิ่งที่สองเพื่อเป็นพรต่อผู้อื่นไม่ใช่อยู่เพื่อตัวเองแต่ฝ่ายเดียวใน,นข้อที่14บอกว่าที่จริงเธอมารับตําแหน่งราชินีนั้นก็เพื่อยามวิกฤตเช่นนี้ก็เป็นได้นะใครจะรู้การมีตําแหน่งสูงถึงพระราชินีนั้นผมมองว่าไม่ธรรมดาเพราะว่า ย่อมมีผลต่อคนจํานวนมากโดยเฉพาะในยามที่วิกฤตยามที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงการป,ป,ปกครองในบางสิ่งบางอย่างการแก้ไขนั้นถ้ารับการแก้ไขโดยคนที่มีสิทธิอำนาจในการสั่งการย่อมทําเ,เปลี่ยนแปลงได้โดยง่ายพระเจ้านั้นได้วางตําแหน่งกับเอสเธอร์นั้นให้เป็นพระราชินีนั้นจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นพระประสงค์ของพระองค์เพื่อทําพระราชกิจภารกิจสําคัญบางอย่างพี่น้องทีละรับพระเจ้านั้นวางเราไว้บางแห่งเพื่อเหตุผลบางอย่างเพื่อมีผลลัพธ์มากกว่าแค่ตัวเรา พระเจ้าวางเราไว้เพื่อเหตุผลบางอย่างผมอยากจะบอกว่าพระเจ้าวางทีมผู้นำของเราทีมสารสัมพันธ์ของเราอย่างเจาะจงและอย่างน่าชื่นชมไม่ว่าจะเป็นท่านจรรารย์ธนน์อาจารย์วรชาติท่านอาจารย์สลันและหลายๆท่านที่มามีส่วนในการบุกเบิกในการกอร่อตั้งคณะคริสตียนรสารสัมพันธ์เกิดขึ้นเราได้มีส่วนในการเป็นพระพรดูจาก youtube ก็ไดนะ้ที่เราเปิดออกไปทําให้เราได้เห็นว่า มีคนมากมายนั้นได้รับพระพรพี่น้องที่รักครับเรากำลังเป็นจุดเล็กๆจุดจุดหนึ่งในเส้นทางใหญ่ของงานของพระเจ้าเราเป็นคณะคณะหนึ่งที่มีส่วนในการเสริมสร้างในพระกายในเส้นทางใหญ่คณะเราก็เป็นจุดจุดหนึ่งท่านเองก็เป็นส่วนสูงในเส้นทางนั้นถ้าเราแต่ละคนทําในส่วนของเราเราจะรู้ว่าพระเจ้านั้นงดงามอย่างยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงแต่ประเด็นก็คือว่าแม้เรารู้อยู่แล้วว่าพระเจ้าวางเราไว้ตรงนั้นแหละ แต่สิ่งสําคัญคือพระเจ้ามอบการตัดสินใจของท่านขึ้นอยู่กับตัวท่านเองจะจ่ายราคาลําบากเพื่อผู้อื่นหรือว่าจะสุขสบายกับตัวเองจะลุกขึ้นทาเดี๋ยวนี้หรือเราจะพลาดโอกาสตลอดไปโอกาสนั้นคือสองแนวทางที่จะเป็นไปได้ถ้าเราถ้าเรายังอยู่ในช่วงที่โอกาสที่เราตัดสินใจได้นะครับมีความสําเร็จกับอีกอันหนึ่งคือล้มเหลวแต่ถ้าเกิดเราปล่อยให้โอกาสนั้นพลาดไปมีประตูเดียว คือความผิดพลาดเป็นไปได้เป็นไปได้ไยากที่เราจะกลับมาในเส้นทางเดิมโอกาสนั้นเป็นทางเลือกที่ต้องเลือกให้ถูกเมื่อโอกาสมิจะมีอยู่สองแบบคือถูกและผิดกับถูกที่สุดถ้าเราเลือกถ้าเรามาถึงโอกาสที่จะต้องเลือกระหว่างถูกกับผิดผมเชื่อว่าทุกคนอยากเลือกโอกาสที่ถูกจริงไหมมีใครบ้างทำข้อสอบเราบอกว่าโอ้าแต่พระเจ้าขอให้กาผิดทุกข้อเถิดวันนี้ในนามพระเยซูคงไม่มีถ้าลูกลูกเราอธิษฐานแบบนี้พ่อแม่จะดีใจไหม โอ้แต่พระเจ้าขอให้ลูกนั้นการข้อสอบผิดทุกข้อด้วยเถิดในวันนี้ไม่มีเวลาเราเลือกข้อสอบเรายังอยากเลือกข้อที่ถูกที่สุดทุกข้อจริงไหมในเรื่องของถูกผิดเอาละโดยตรกกะเราต้องการเลือกที่ถูกในมุมอีกมุมหนึง่งถ้ามีการเลือกถุกถุกแต่ถูกที่สุดมีอยู่ข้อนึงเราก็อยากเลือกข้อที่ถูกที่สุดจริงไหมครับพี่น้องทีัะเมื่อมีโอกาสเข้ามาอย่าปล่อยโอกาสนั้นไปแต่จงเลือกและขอการทรงนำของพระเจ้าโอกาสม,นะมาในช่วงเวลาที่เจาะจงนะมาในช่วงเวลาที่เจาะจงจึงอยู่โอกาสบางอย่างมาหลายครั้ง แต่บางครั้งโอกาสมาเพียงครั้งเดียวการทําดีกับคนที่เรารักอย่างสม่ําเสมอไม่แน่อันนี้สมมุตินะครับคนที่เรารักนั้นวันพรุ่งนี้เขาอ,อาจจะไม่ได้เจอเราก็ได้นะจริงไหมในช่วงบรรยากาศแห่งวันแม่เนี่ยจะมีคลิปออกมาอีกมากมายหลายอันเลยใช่ไหมครับไปกอดแม่บ้างถ่ายรูปก,กับคุณแม่บ้างเอออย่างงี้พี่น้องมีโอกาสผมเนี่ยไม่มีโอกาสเซลฟี่กับคุณแม่และเพราะคุณแม่ผมจากไปอยู่กับพระเจ้าใน,ในสมัยตอนนั้นสมัยตอนนั้น มือถือก็อาจจะเป็นแบบรุ่นกระดูกแมวอยู่ก็ได้ใหญ่มากเลยนะฮะนะ GSM 800 900อะไรเงี้ยฮะคุณแม่คงไม่รู้จักเซลฟี่ตอนนั้นไม่มีอุปกรณ์ตอนนี้พี่น้องมีอุปกรณ์โอเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายคุยแชทผ่านไลน์อะไรเงี้ยนะครับโอกาสเป็นเรื่องของคนทุกๆคนนะครับพระเจ้าให้โอกาสเราแต่ละคนนั้นให้เสรีภาพในพระธรรมกาลเทียบที่ 5: ข้อที่13พี่น้องทั้งหลายเพราะว่าท่านถูกเรียกให้มีเสรีภาพขอแต่เพียงอย่าถือโอกาสนั้นใช้เสรีภาพ เพื่อทําตามเนื้อหนังแต่จงรับใช้กันและกันด้วยความรักจงใช้โอกาสที่มีอย่างคุ้มค่าผมอยากจะบอกนะครับใช้โอกาสที่มีอย่างคุ้มค่าโอกาสที่เราได้รับมาเนี่ยสำคัญกว่าโอกาสที่เราแสวงหาไปลองฟังให้ดีข้อนี้โอกาสที่เราได้รับผมกำลังหมายถึงว่าเป็นโอกาสที่พระเจ้าได้หยิบยื่นให้กับเราเรื่องบางอย่างเราพลาดได้พี่น้องทีละแต่บางอย่างที่มาเนี่ยมันมาเพียงครั้งเดียววันนี้เราอาจจะกลับบ้านมืดหน่อยชายสี่มีเกี้ยวข้างบ้านเราอาจจะกลับไปแล้วไม่เป็นไร เดี๋ยววันจันชายสี่ก็มาขายใหม่ไม่ต้องเศร้าใจบางเรื่องไม่ต้องตีอ,อกชกตัววันนี้ไม่ได้ชินชายสี่เสียใจมากนะกระทึบเท้าฟาดงวงฟาดงางเออไม่ใช่ไม่มีงั้นกระทึบเท้าด้วยความเสียอกเสียใจแต่วันรุ่งขึ้นชายสี่จะมาขายเหมือนเดิมอันนั้นไม่เป็นไรแต่เพื่อนของเราบางคนข่าวประเสริฐจะไม่เคยออกไปถึงเขาเลยเนี่ยวันหนึ่งเขาอาจจะไม่อยู่กับเราก็ได้อย่าพลาดโอกาสพี่น้องที่รักเราไม่เลือก ที่จะเดินโดยไม่มีพระเจ้าเราไม่เลือกในเส้นทางที่ไม่มีพระเจ้าแต่เราตัดสินใจแล้วที่เราจะมีพระเยซูมีพระเจ้าในเส้นทางนั้นประเด็นก็คือไม่ได้แค่ตัดสินใจว่าขอมีพระเจ้าแต่ประเด็นที่เราควรถามตัวเองมากกว่านั้นคือเมื่อเรามีพระเจ้าแล้วเราจะทําอะไรในเส้นทางที่เราเลือกนั้นจริงไหมไม่ใช่เป็นคิสเตียนที่เดินกับพระเจ้าเอามีพระเจ้าจบละฉันมีพระเจ้าแต่เราจงเดินมีพระเจ้าในเส้นทางนั้นแหละแต่จงถามพระเจ้าพระเจ้าอยากให้เราทําอะไร ถ้าเราตัดสินใจว่าเราเลือกพระเจ้าแสดงว่าเราเลือกแล้วว่าในทุกๆด้านที่พระเจ้าต้องการเราเต็มใจที่จะตอบสนองต่อพระองค์จงอยู่เพื่อตัวเองเพราะการอยู่เพื่อตัวเองจงอย่าอยู่เพื่อตัวเองเพราะการอยู่เพื่อตัวเองนั้นมันง่ายกว่าอยู่เพื่อผู้อื่นง่ายมากเลยถ้าอยู่เพื่อตัวเองเป็นการง่ายที่เราตัดช่องน้อยแต่พอตัวอยู่เพื่อตัวเองกระเทียบทที่5ข้อที่1ิเพราะว่าธรรมัญญนทั้ทงสิ้นนั้นสรุปได้เพียงคําเดียวจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองไม่มีใครสอนให้เรารักตัวเอง แต่พระเจ้าสอนให้เรารักเพื่อนบ้านพระเจ้ารู้อยู่แล้วว่าเรารักเพื่อนเรารักตัวเองอยู่แล้วแต่พระเจ้าสอนเราบอกว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนกับที่เจ้านรักตัวเองพระเจ้าปรารถนาให้เราไปไกลกว่าอยู่เพื่อตัวเองนั่นคือ,อน้ําพระทัยของพระเจ้าเราก้าวข้ามสิ่งง่ายๆเพื่อทําสิ่งที่อาจฝืนความรู้สึกข,ของเรานั่นแหละคือคนที่เติบโตในพระเจ้านั่นแหละคือคนที่อยากจะเดินอยู่ในน้าพระทัยของพระเจ้าแกะดือ้อเราไม่ชอบเลยเราจะทําอย่างไร ที่จะพิสูจน์ตัวเองกับพระเจ้าว่าเราอยู่เพื่อเขาได้เพื่อนร่วมงานที่มีความคิดอุปนิสัยค่านิยมหลากหลายทําอย่างไรถึงจะตอบตัวเองกับพระเจ้าได้ว่าเราอยู่เพื่อเขาถ้าเราบอกรักแต่เราไม่แสดงออกคนฟังคงไม่เข้าใจถ้าเราอยู่เพื่อตัวเองเราก็ไม่ได้แตกต่างจากหลายหลายคนที่อยู่บนโลกใบนี้ที่เขาไม่มีพระเจ้าเพราะเขาก็มีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองแต่ถ้าคนที่มีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นนี่สิเป็นสิ่งที่น่ายกย่องที่น้องที่รัก กลาเทียบทที่สองข้อยี่สิบข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคิดต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะน,นี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าถ้าเราบอกว่าเรามีความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าเราจะต้องเชื่อในทุกๆข้อทุกตอนที่พระเจ้าได้บอกเอาไว้กระเทียบทที่ห้าข้อที่สี่นั้นบอกว่าพ่อธรรมักะทั้งสิ้นสรุปได้เป็นคําเดียวคือว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ในว่าทำรวมก็กล่าวไว้รวม14บข้อเ็ถึง9เราไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองและเราไม่ได้ตายเพื่อตัวเองถ้าเรามีชีวิตอยู่ก็เพื่อองค์พระเ็นเจ้าและถ้าเราตายก็เพื่อองค์พระเ็นเจ้าถ้าเราบอกว่าเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อองค์พระเ็นเจ้าเราก็ต้องเดินในสิ่งที่พระเจ้าคิดในสิ่งที่พระเจ้าปรารานาและพระเจ้าได้บอกเอาไว้บอกว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนที่รักตัวเองในหนังสือของเออร์เนสต์กอร์ดอนการอัศจรรย์เกิดขึ้นที่แม่น้ำแควผู้เขียนได้เล่าถึงทหารเชลยศึก ชาวสกอตคนหนึ่งในสมัยสงครามลกครั้งที่สองซึ่งถูกจับโดยทหารญี่ปุ่นและถูกบังคับให้สร้างทางรถไฟซึ่งเรียกว่าทางรถไฟสายมรณะนะครับเพื่อใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพม่าเราเฉลยก็เหนื่อยอ่อนแล้วก็มีมีชีวิตที่รู้สึกปราศจากความหวังแล้วก็ถดถอยไปสู่ความป่าเถื่อนทําสิ่งเลวร้ายต่อกันบ่ายวันหนึ่งขณะที่เขากําลังทํางานอยู่มันก็ต้องมีอุปกรณ์ใช่ไหมครับคนละชิ้นคือพั่วพั่วอันหนึ่งได้หายไป ทางญี่ปุ่นผู้คุมงานโกรธมากแล้วก็ขู่จะฆ่าทั้งหมดหากจับตัวคนขโมยพลั่วไม่ได้จะฆ่าทั้งหมดเลยท้ายที่สุดมีนายทหารคนหนึ่งซึ่งเป็นเชลยชาวสกอตแลนด์นั้นได้ก้าวเท้าออกมาและยอมรับว่าเขาเป็นคนที่ขโมยพลั่วนั้นไปทหารญี่ปุ่นนั้นก็ได้ยิงเขาจนเสียชีวิตและหยิบพลั่วจากมือของเขามันหายไปก็จริงนะฮะแต่ว่าในเมืองเขาถืออยู่ในเวลาถัดมาได้ทําการตรวจสอบค้นพบว่าไม่มีพลั่วอะไรที่หายไป ความจริงก็คือมีผู้อันนึงได้ถูกทิ้งไว้ใกล้ๆในบริเวณนั้นทําให้เกิดการนับนั้นผิดพลาดชายคนที่ยอมรับว่าเป็นคนขโมยพู้อภันั้นถูกฆ่าตายนั้นสิ่งนี้กระสท้อนว่าเขาได้ยอมสละชีวิตของเขาเพื่อปกป้องเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนทหารให้พวกเขานั้นมีชีวิตรอดความรักที่เสียสละของทหารสกอตคนนั้นได้นําการเปลี่ยนแปลงมาสู่ผู้รอดชีวิตพวกเขาได้เริ่มต้นได้ดูแลกันและการเหมือนกับพี่น้องซึ่งแตกต่างจากตอนแรกที่มีแต่ความปาดเถื่อน และทําสิ่งเลวร้ายต่อกันการเสียสละอย่างไม่เห็นแก่ตัวนั้นทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าท่านอยากเห็นสังคมนั้นเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเราเองเริ่มต้นจากเราที่นี่เป็นคนแห่งการเสียสละดําเนินชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นให้เรารึกอยู่เสมอว่าเรานั้นเป็นคนของพระเจ้าเราถูกวางไว้เพื่อเป็นพรต่อผู้อื่นครับพี่น้องที่รักให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นดีกว่าไหมครับถ้าเราอยู่เพื่อตัวเองเราก็ไม่ได้แตกต่างจากคนในโลกนี้ บัญญัติข้อใหญ่บอกว่ารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองมีอะไรที่เราหวงแหนเอาไว้เอสเธอร์หนึ่งชีวิตของเธอได้อุทิศเพื่อคนเป็นอามากจงมีหัวใจแบบทหารชาวสกอตคนนั้นที่เห็นคุณค่าชีวิตของเพื่อนๆนสังคมนั้นปัจจุบันสอนให้เราเห็นกับตัวโดยที่เราไม่รู้ตัวซึ่งเราไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นถ้าสังคมไปต่อไม่ได้ถ้าเราไม่มีส่วนช่วย สิ่งนั้นจะสะท้อนกลับมาผมนึกถึงภาพภาพหนึ่งเป็นบ้านหลังใหญ่มีหลายห้องแต่ละคนก็อยู่ในแต่ละห้องของตัวเองและมีห้องรวมอยู่ห้องหนึ่งเป็นห้องรับแขกวันหนึ่งห้องรับแขกเกิดไฟไหม้แต่ละคนก็ปิดประตูห้องแล้วบอกว่านั่นไม่ใช่ห้องของเราทุกคนก็อยู่ในห้องของตัวเองปิดเอาไว้แล้วก็ไม่สนใจห้องรับแขกนั้นที่ติดไฟอยู่แต่ท้ายที่สุดผมอยากจะบอกว่าท้ายที่สุดนั้น ห้องรับแขกที่ไฟไหม้นั้นไฟนั้นก็จะลามไปยังห้องอื่นๆแต่ท้ายสุดไฟนั้นก็จะไหม้ทั้งหลังถ้าเรามองแต่ตัวเราเองไม่สนใจสังคมไม่สนใจคนอื่นไม่สนใจภาพรวมท้ายสุดสิ่งนั้นอาจจะย้อนกลับมาที่ตัวเราและตัวเราเองนั่นแหละที่จะได้รับผลผมอยากจะบอกว่าเราคือคนคนหนึ่งของระบบนั้นเราคือคนคนหนึ่งของสังคมนั้นเอสเธอร์ไม่ออกถ้าเอสเธอร์ไม่ออกปากปกป้องคนยิว ท้ายสุดนั้นความประยุของเอสเธอร์ก็จะกลับมาทำลายเอสเธอร์ผมพูดแบบนี้ผมไม่ได้หมายความว่าเอสเธอร์นั้นที่ไปช่วยนะเพราะกัวตัวเองจะลำบากไม่ใช่ผมกาลังจะบอกว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันเมื่อจะเป็นปัจเจกบุคคลหรือว่าภาพของสังคมให้เวลาที่เรามีชีวิตอยู่ที่เราเหลืออยู่นั้นมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นบอกกับตัวเองได้ใช่ไหมครับหนุนใจคนข้างบอกอยู่เพื่อผู้อื่น ช่วยช่วยสั่งผมได้ไหมครับบอกว่าบอกมาที่ผมว่าอยู่เพื่อผู้อื่นด้วยเอเมนครับ <laughs> <laughs> ให้เรามีชีวิตอ,อยู่เพื่อผู้อื่นครับพี่น้องที่รักเมื่ออย่างเอสเธอร์สิ่งที่3สุดท้ายเพื่อใช้ชีวิตให้คุ้มค่าแม้ว่ามีความเสี่ยงถึงชีวิตในข้อที่15บอกว่าแล้วเอสเธอร์ตัดกับเขาให้ไปบอกมอนัสเดคใครบอกไปเถิดให้รวบรวมพวกยิวทั้งสิ้นที่หาพบในสุสาและถืออดอาหารเพื่อฉัน อย่ารับประทานและอย่าดื่มเป็นเวลาสามวันทั้งกลางวันและกลางคืนฉั้นและสาวใช้ของชั้นจะหดอาหารอย่างท่านด้วยแล้วฉั้นจะเข้าเฝ้ากษัตริย์แม้ว่าเป็นการฝืนกฎถ้าชั้นพินาศฉันก็พินาศเอสเธอร์นั้นได้ขอให้มีการถืออดอาหารนะครับคือให้ชาวยิวนะครับเชื่อกันธิษฐานขอพระเจ้าได้ช่วยเธอในการทํางานที่ในภาวะที่เต็มไปด้วยการการเสี่ยงอันตรายนี้แต่เอสเธอรก์ก็รู้ว่าก็ตัดสินใจอะ่ะแม้เสี่ยงก็เสี่ยงอะ่ะเสี่ยงเป็นเสี่ยงกันเลยนะนี่คือเอสเธอร์ ถ้าฉันพินาศฉันก็ก็พินาศแหละแต่เ,เซอร์ก็มีความมั่นใจยินดีอยู่ที่ตัวเองเพื่อเพื่อทาในสิ่งที่ถูกต้องนะฮะโดยที่มีความมั่นใจไม่คํานึงว่าผลที่จะขึ้นนั้นเป็นอย่างไรเพราะเขามีความมั่นใจว่าแม้หนึ่งชีวิตของเขานั้นก็มีความคุ้มค่าเอเซอร์คิดอย่างนี้นะครับว่าแม่หนึ่งชีวิตของเขาก็คุ้มค่าอะไรคือคุ้มค่าคนมักจะคิดว่าคุ้มค่าก็คือว่าใส่ลงไปแล้วได้เท่าเดิมใส่ลงไปแล้ว ได้มากกว่าเดิมถ้าใส่ลงไปแล้ว <attraction> น้อยกว่าเดิมเนี่ยไม่คุ้มค่าเรามักจะรู้สึกว่าชีวิตของเราจะไม่คุ้มค่าเลยถ้าเราไม่สนุกชีวิตของเราจะไม่คุ้มค่าเลยถ้าไม่เป็นที่ยอมรับชีวิตจะไม่คุ้มค่าเลยถ้าไม่มีเงินทองชีวิตจะไม่คุ้มค่าเลยถ้าไม่มีความสําเร็จแต่เปาโลมองแตกต่างเปาโลบอกว่าชีวิตไม่มีค่าเลยถ้าไม่ได้ใช้เพื่อพระราชะกิจของพระเจ้า สำหรับเราในวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราทุ่มเทออกไปกับสิ่งสิ่งที่เราเขาเรียกได้กลับมาเนี่ยอะไรสําคัญกว่ากันกิจการบทที่20ข้อ24ข้อนี้ก็เป็นข้อที่ไฮไลไท์ที่ผมชอบมากเลยกิจการ20บข้อ24บอกว่าแต่ข้าพาเจ้าไม่ได้ถือว่าชื่อของข้าพาเจ้าเป็นสิ่งมีค่าสําหรับตัวเองขอแต่เพียงให้ข้าพาเจ้าได้ทําหน้าที่ของข้าพาเจ้าและทาพันธกิจที่ได้รับจากพระองค์จากพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นให้สําเร็จคือการเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐ ที่สำแดงพระคุณของพระเจ้าคนมากมายนั้นมองว่าจะคุ้มได้นะจะคุ้มเมื่อได้ตักตวงแต่เปาโลบอกว่าคุ้มค่าเมื่อได้จ่ายออกไปอาจารย์เปาโลเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดชัดคือได้ทําในสิ่งที่เขานั้นได้รับมอบหมายจากพระเจ้าพี่น้องที่รักวันนี้ผมอยากจะให้เราได้ตอบตัวเองได้ว่าพระเจ้านั้นนําเราแต่ละคนนั้นเมื่อถึงจุดจุดชีวิตเนี่ยจุดของชีวิตของท่านแต่ละคนนั้นเพื่ออะไรทําอะไร ตอบสนองอะไรวันนี้เราได้ใช้ชีวของเราคุ้มค่ากับในการไถ่ของพระเจ้านั้นมากน้อยแค่ไหนเอสเธอร์นั้นลุกขึ้นเสียงด้วยชีวิตแต่ก็คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้มาคืออิสรภาพของอิสราเอลชีวิตไม่มีอะไรที่มั่นคงอย่างแท้จริงคนจจน,นุนมากในโลกนี้น่าเสียดายมักเสี่ยงในสิ่งที่คิดว่าจะได้กลับมาเยอะแต่ก็รู้อยู่ว่าสิ่งที่เขาเสี่ยงที่จะได้มานั้น มันเป็นสิ่งที่ไม่จีรังและยังยืนบางคนทุ่มเทไปทั้งชีวิตเพื่อจะได้ทรัพย์สมบัติที่มันอาจถูกทําลายก็ได้มันอาจจะหมดไปทั้งบัญชีก็ได้ถูกยึดก็ได้บางคนมีวความพึงพอใจถือโฉนดที่ดินเยอะๆรู้สึกว่าเป็นความมั่นคงแต่วันหนึ่งโฉนดที่ดินนะอาจจะเปลี่ยนชื่อเป็นคนอื่นก็ได้บางคนมีวความสวสงหาความงามความงามไม่แปลกประหลาดนะครับความงามสวสงหาได้แต่อย่าลืมว่ามันสูญสลายไปตามเวลาแม้ความตายก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ าเรากล้าเส no ี่ยงในพระเจ้าก so um ็ยังปลอดภัยกับความมั่นคงในโลกนี้ฟังให้ดีนะครับการที่เราเดินกับพระเจ้าเสี่ยงในพระเจ้าผมมีความมั่นใจว่าก็ยังปลอดภัยในความมั่นคงในโลกนี้เสี่ยงในที่นี้ไม่ได้หมายความเสี่ยงบ้าบินเรามีน้าพระเยซูเราเดินออกไปหลับตาข้ามถนนในพระนามพระเยซูพระเจ้าจะปกป้องเราไม่ใช่แบบนั้นเราไม่ได้เอาเอาชีวิตความเป็นความตายไปกล้าเสี่ยงแบบนั้นเราเผชิญปัญหาที่ประดังเข้ามาได้ ก็แต่เมื่อเราให้พระเจ้าและพระลักษณะของพระเจ้าที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงของเรามาเป็นความมั่นคงปลอดภัยให้กับเราเสี่ยงในพระเจ้าก็ยังคุ้มกว่าทุกเสี่ยงความเสี่ยงคืออะไรความเสี่ยงนั้นมักจะมักมักจะคู่กับผลตอบแทนใช่ไหมครับเวลาโฆษณาทันมีความเสี่ยงกเจ้าอยู่การลงทุนไม่รู้จะพูดเร็วไปไหนนั่นคือความเสี่ยงแล้วนะครับพี่น้องถ้าฟังไม่ทันเคยเคยเคยฟังใช่ไหมโฆษณาลงทุน LTF ลงทุน IMF การลงทุนมีความเสี่ยงยุยยุยยย ของธนาคารไม่รู้เรื่องเลยนะฮะเครื่องดื่มก็เหมือนกันห้ามเกินดื่มเกินว่าสองคนยุบมีคันมันคืออะไรพี่น้องต้องไปเปิดสโลโมชั่นการบริหารความเสี่ยงพี่น้องทีละนักบริหารเขาจะบอกว่าให้หลีกเลี่ยงความเสี่ยงให้ถ่ายโอนความเสี่ยงท้ายสุดแหละถึงจะยอมรับความเสี่ยงแต่เรามีพระเจ้าเนี่ยเราไม่ได้เป็นผู้บริหารจัดการความเสี่ยงนะครับแต่พระเจ้าต่างหาก ที่บริหารจัดการความเสี่ยงให้กับเราเอเมนไหครับพี่น้องที่รักพระเจ้าเป็นผู้บริหารจัดการความเสี่ยงให้เรางั้น <pus hr ung> ในพระเจ้าเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันกับความเชื่อเสมอนะคะความเสี่ยงกับความเชื่อไปด้วยกันเสมอและความเชื่อนั้นเป็นความเชื่อที่มีใยการมีใจเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นเป็นคุณสมบัติของคนที่ปรารถนาจะรับใช้พระเจ้าเอสเธอร์นั้นสามข้อที่ผมอ่านไปตอนแรกเนี่ยเรื่องความเสี่ยงเนี่ยเอสเธอร์นั้นทําสวนกระแสเลยนะ นักบรหิหารความเสี่ยงบอกว่าหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนะเอสเธอร์บอกไม่เป็นไรเอสเตอร์ไม่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงเข้าหากษัตริย์เซอร์ซิสเลยเขาบอกว่าถ่ายโอนความเสี่ยงให้คนอื่นดูเอสเธอร์ไม่ต้องข้าพเจ้าเองแล้วเอสเตอร์บอกสุดท้ายยอมรับความเสี่ยงเพราะว่าเขามีความมั่นใจในพระเจ้าพี่น้องทีละครับผมอยากจะหนมนน้ําใจว่าเสี่ยงแบบลองผิดลองถูกเสี่ยงแบบไม่มีข้อมูลใ,ใดๆนั่นไม่ใช่คนของพระเจ้าแต่คนของพระเจ้ายินดี และกล้าที่จะแลกเราตามในสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งนั้นแหละคือความมั่นคงเพราะเราเชื่อในสิ่งที่พระเจ้ากําลังจัดเตรียมคริสเตียนดูเหมือนมีความเสี่ยงแต่กลับมีความมั่นคงอย่างมากเพราะเรานั้นวางความมั่นคงของเราไว้ในพระเจ้าพระเจ้าส่งโยเซฟเวลาผมผมเต็มแทศตัวนี้เหมือนกับเป็นภาพนักบินที่อยู่จินตนาการมกับนักบินที่อยู่ในเครื่องบินแล้วก็ไปโดดล่มลงตามจุดต่างๆเลยนะพระเจ้าเรียกเลยโยเซฟ โยเซฟบอกครับล้วโยเซฟกระโดดลงไปจากเครื่องบินในจินตนาการแล้วกโดดลงไปปุ๊บเลยจุดที่โยเซฟกระโดดลงไปคืออียิปต์ถูกพี่ชายขายไปพระเจ้าดูโยเซฟจะทํำยังไงโยเซฟตอบสนองท้ายสุดโยเซฟนั้นถูกยกขึ้นเป็นรัฐมนตรีของอียิปต์และย้อนกลับมาช่วยพ่อแม่ที่และก็พี่น้องของเขาในภายหลังพระเจ้าเรียกโมเสสโมเสสครับอันนี้สมมตินะฮะโดดล่มเลยปุ๊บตกลงไปในจุดนั้นจุดไหนไปในจุดที่พาอิสราเอลนั้น ออกมาจากเป็นในอียิปต์ถ้าโมเสสไม่ตอบสนองต่อพระเจ้าที่พุ่มไม้ไม่มอดไหม้ในวันนั้น mm hmm. เขาคงไม่ได้เป็นพระราดใช้พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในพระคัมภีร์พระเจ้าเรียกดาวิดดาวิดย่อนลงไปเลยครับในจุดจุดนั้นที่สงครามคนฟลิสเตียเจอกับยักษ์โกลิอดัดถ้ามองดูร่างกายดาวิดคงไม่มั่นใจตัวเราก็เท่านี้แต่ดาวิดมองไปที่พระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเขา เหมือนกับที่พระเจ้ากำลังเรียกเอสเธอร์เอสเธอร์เอสเธอร์คงรับแบบพูดแบบไพเราะเพคะลงไปเลยจินตนาการเหมือนกับโดดล่มนะอันนี้นะพี่นะ้องแอสแตกนิดหนึ่งตามผมไม่ทันเอสเธอร์โดดลงเลยนะพระเจ้าเรียกโจโจโดดเลยนะพระเจ้าบอกเดี๋ยวยังไม่ได้ใส่ล่มให้เลยนะพระเจ้าวางเอสเธอร์นั้นไว้ใน,นจุดที่พระเจ้าพาเธอมาเพื่อการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ยอมเสี่ยงชีวิต เป็นกระบอกเสียงของพระเจ้ามีชุดอ,อยู่เพื่อผู้อื่นถ้าเราวันนี้เราเป็นเอสเธอร์ที่พระเจ้าวางไว้ในจุดจุดนั้นวันนี้อาจจะเป็นคําเทศนาที่รู้สึกว่าผมซาบซึ้งในชื่วของเอสเธอร์นะตอนที่ผมเต็มแท่นนี้รู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงที่สวยงามแต่ผมมองว่าสัมผัสถึงความสวยงามจากภายในของเขาแล้วเขาก็ตอบสนองพระเจ้าคุยกับพ่อบุญธรรมของเขาเราจะทํายังไงดีพ่อก็ มอเรเด้ใครก็อ้าวช่วยกันไปไปบอกนี่เลยทุนกษัตริย์ไปง่ายๆเอสเธอร์ก็เชื่อเหมือนกับลุยอะหมดแล้วไม่มีไพ่แล้วไมาเล่นรายการพนันนะหมายถึงว่าไพ่ใบสุดท้ายแล้วถ้าจะพินาศก็พินาศเอสเธอร์ลุยเข้าไปหาเซอร์ซิสนึกภาพฮามานะกำลังอ้าวเสร็จเลยตะลังแกงนะั้นกลับไปคล้องไปใช้ทามานถ้าวันนี้เราเป็นเอสเธอร์ในปี2000พี่น้องที่รักปี2 0 1 6แล้วเนี่ยพระเจ้าวาง หมือนกับเป็นสนะพานให้ท่านเดินข้ามไปนะคือสะพานอันเดียวมีชื่อเดียวที่อยู่บนสะพานนั้นคือสะพานในการตัดสินใจถ้าเราตัดสินใจที่จะเดินในเส้นทางนี้นะพี่น้องแล้วถวายตัวเหมือนอย่างเอสเตอร์ผมเชื่อว่าเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าร่วมกันมันก่อนท่านาจารย์ถนนได้มากล่าวคําเทศนาแล้วก็ได้เล่าคําพยานเล่าตัวอย่างคําเทศตอนหนึ่งชื่อว่าชิลเลอร์ใช่ไหมครับชื่อว่าออสการ์ชิลเลอร์จำได้ไหมฮะ ออสการ์ชิลเลอร์แล้วก็ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่องเชลเลอร์ลิสใช่ไหมครับที่เขาใช้เงินของเขาในส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพยายามจะช่วยที่จะช่วยเป็นนักธุรกิจชาวเยอรมันที่ช่วยชีวิตคนยิวจากการฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ชื่อของเขาได้ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ชื่อว่าเดอะชชลเลอร์ลิสด้วยอีกด้านหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของของเชลเลอร์ลิสนั้นเรา,าจ,จะคิดว่าเอ๊ะโลกนี้คงมีเชลเลอร์ลิสอยู่คนเดียวมั้งที่ว่าอุทิศตัวให้กับคนเหล่านี้แต่ว่าอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วก็มีชชชลลเเสสออีีกกคนนนนนนึงหมืันนป็าวจ หมายถึงว่าชืของเขาเหมือนกับเชลลิสที่เป็นชาวจีนเขาชื่อว่าดรโฮเฟิงชานนะครับดรโฮเฟิงชานนั้นเป็นกงสูลใหญ่แห่งสถานกงสูลจีนในเมืองเวียนนาประเทศออสเตรียนะครับตลอดชื่อของเขานนั้นไม่เคยเปิดเผยเรื่องราวชืว่อของเขาเลยนะครับลูกหลานยังไม่ทราบเลยนะฮะวิรกรรมสูงส่งของเขาได้รับการเปิดเผยเมื่อเขาตายจากโรคนี้ไปแล้วผ่านแมนลีแมนลีคือลูกสาวของเขาซึ่งได้เขียนประกาศได้เขียนประกาศมรณกรรมให้กับพ่อของเขาเรื่อง ที่เขาได้เคยไปเชิญหน้ากับเกสตตาโปตำรวจลับของนาซีที่จาะกระบอกปืนเพื่อจะสังหารเขาขณะที่กาลังช่วยเหลือเพื่อนชาวยิวคนหนึ่งนี่เป็นเรื่องราวระหว่างช่วงสงครามโลกเพียงเรื่องเดียวที่เขาเล่าให้ลูกสาวฟังนะหลังจากนั้นทางพิพิธภัณฑ์นะครับที่เก็บเรื่องราวต่างๆในดินนั้นได้สนใจการช่วยเหลือชาวยิวคนนี้เนี่ยช่วย่เหลือชาวยิวคนนี้นะครับของของดรดรโฮนี่นะครับก็ได้ติดต่อกับแมนลีเพื่อจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแมนลีก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะแท้จริงแล้วอเนัิงกตลูข ช้ระยะเวลาในการสืบประวัติของพ่อเธออย่างจริงจังถึงประมาณ10ปีเลยนะครับจนความจริงได้เปิดเผยในช่วงเวลาของสงครามนั้นเนี่ยเมื่อกองทัพนาซีได้ยึดครองออสเตรีย,ยชาวยูทุกคนในออสเตรียต้องพยายามดิ้นรนหนีตายออกนอกประเทศนะครับแต่ไม่มีสถานกงส่วนไหนที่จะช่วยเหลือมีแต่ดรโฮคนนี้นะครับที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือโดยการออกวีซ่าให้ก่อเข้าไปที่เซียงไฮ้นะครับออกให้กับวีซ่าของชาวยูเนี่ยนะครับเป็นลักษณะว่าวีซ่าเนี่ยมีลักษณะพิเศษคือไม่จาเป็นต้องเดินทางไปที่เซียงไฮ้ก็ได้ แต่จะสามารถใช้เอกาสารดังกล่าวเนี่ยเพื่อรับวีซ่าเดินทางผ่านหรือว่าทาันสิทธิวีซา่าแล้วก็สามารถหลบหนีไปที่อื่นได้เช่นอเมริกาปาเลสไตน์หรือที่ฟิลิปปินเรื่องวีซ่าที่ไปเซยงไฮเนี่ยก็แพร่กระจายไปยังชุมชนชาวยูวนะครับไม่ปรากฏแน่ชัดว่าดรโฮเนี่ยสิ่งชีวิตออกวีซ่าให้ชาวยูวไปจํจนวนเท่าไหร่เพราะเอกาสารที่ถูกทําลายไปมากแต่จากการสํารวจหมายเลขวีซ่าเนี่ยเขาบอกว่าคาดการว่ามีจํานวนหลายพันฉบับเลยนะครับที่ได้รับการอนุมัติ หนึ่งในผู้รอดตายจากการช่วยเหลือลของด r โฮเนี่ยได้แก่เด็กหนุ่มชาวยิวชื่อนายอีริกโกลสตาวนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาอายุ17ปีเขาได้เขาได้ขอให้ด r รโฮออกวีซ่าให้กับคนในครอบครัวของเขาประมาณ20ฉบับเลยนะครับเพื่อช่วยเหลือคนในครอบครัวก,ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาถูกปฏิเสธมาเกือบ50ครั้งละจนพยายามจนได้จนได้เหตุการณ์นั้นก็ล่วงเลยมาครับนายอีริกเมื่อตอนอายุ17ที่ขอวีซ่าเนี่ยเขาก็เสียชีวิตนะครับ อิลิกเสียชีวิตไปได้วยวัย90ปีนะครับที่เมืองโตอนโตแคนาดาล้านชายของเขาเนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่าถ้าไม่ได้วีซ่านี่ดรตโฮช่วยเหลือเนี่ยครอบครัวของเขาทั้งหมดจะต้องกระจ,กกระจายแลวก็อีกหลายคนคงไม่มีชีวิตรอดได้ในปี2000นะครับรัฐบาลอิสราเอลนั้นได้ประกาศเกียรติคุณให้กับดรโตโฮนะครับเป็นผู้ผดุงคุณธรรมในท่ามกลางบรรดาประชาชาติชื่อว่า l i g h t e s among the nation ในปี2008รัฐบาลอิสราเอลนั้นได้มอบเหรียญกล้าหาญให้กับดรตโฮ ในฐานะที่เป็นผู้ที่เสี่ยงตายเพื่อชื่อเหลือชาวยวนะครับซึ่งคาดว่าจะมีคนที่รับการช่วยเหลือให้รอดชีวิตจากเขาเนี่ยหลายพันคนนี่เป็นใบสดุดีนะครับเราอาจจะนิ่งเงียบนิ่งเฉยมองดูคนข้างนะครับสียด้โอกาสมากเลยพี่น้องที่รักมองดูชื่อของดัตรโฮคนหนึ่งนอกจาก List ชิลเลอร์ลิสท์ที่แมออสการ์ออสการ์ชิลเลอร์เนี่ยยังมีคนหนึ่งที่ทําสิ่งดีงามวันนี้เนี่ยครับพี่น้องที่รัก มีอะไรไหมที่เป็นอุปสรรคเป็นความกลัวเป็นความจําเป็นอะไรบางอย่างแต่เอสเทอร์นั้นเขาได้ลุกขึ้นกล่าวอย่างกล้าหาญขอให้คนของพระเจ้าที่ได้ลุกขึ้นประกาศพระนามของพระเจ้าทําการของพระเจ้าอย่างกล้าหาญเองไหมครับพี่น้องทีละพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ปกป้องชีวิตของเราชีวิตของเราตอนนี้พระเจ้านั้นพามาถึงจุดไหนในชีวิตของเราถามคนข้างในไหมครับบอกว่าถึงจุดไหนแล้ว <laughs> ถึงจุดนั้นตอบได้ใช่ไหมครับพระเจ้ามาถึงจุดจุดนี้เพื่ออะไรนะครับ เพื่อเป็นกระบอกเสียงของพระเจ้าใช่ไหมครับบอกของกันเพื่อเป็นกระบอกเสียงของพระเจ้าและเรามีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นใช่ไหมครับบอกกเตมบอกว่ามีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นและสุดท้ายใช้เวลาอย่างคุ้มค่าใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าแม้มีความเสี่ยงก็ตามเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักเราเสี่ยงในพระเจ้านะไม่ใช่เสี่ยงบ้าบินอย่างหนุนน้ำใจว่าขอให้เราได้ยืนหยัดอย่างกล้าหาญเดินติดตามพระเจ้าอย่างมั่นคง ให้เราได้ระลึกถึงชืวอของเอสเธอร์อาจจะมีอุปสรรคมากมายให้เราเร่วมใจไหฐานนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกํำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเรา หรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ